ส่วนเรื่องต่อไปนี้ต้องบอกว่าแหมเป็นดวงชะตานะคะที่ยังไม่ถึงคาดจริงๆคุณกระพูค่ะเป็นเหตุการณ์รถตกเหวค่ะไปดูนะคะเหวเนี่ยลึกประมาณ 40-50 เมตรเป็นเหวใหญ่มากนะคะคุณผู้ชมคะให้ดูก่อนค่ะสภาพเป็นยังไงที่อำเภอบ้านนานครนายกเป็นนักท่องเที่ยวชายอายุ24ขับกระบะนะคะเป็นกระบะแล้วตกลงไปตกไปช่องนี้นะช่องนั่นแหละค่ะนู่นค่ะเขาบอกว่ามันลึกมันลึกลงไปเนี่ย 40-50 เมตรแต่โชคช่วยไปติดอยู่กับต้นไม้กู้ภัยได้รับแจ้งก็รีบมาอย่างรวดเร็วแต่รถนี่ตกลงไปไม่ถึง40เมตรหรอกแต่ว่ามันไปค้างอยู่ต้นไม้ใช่มั้ยถ้าไม่มีต้นไม้ช่วยจะเกิดอะไรขึ้นกู้ชีพอบต.เขาเพิ่มค่ะก็รีบไปนะคะเตรียมอุปกรณ์ไปก็พบว่ารถนักท่องเที่ยวรายนี้เสียหลักตกไปที่หน้าผานางดำพอไปถึงจุดเกิดเหตุนะคะก็เห็นรถกระบะสีบรอนเนี่ยติดอยู่กับต้นไม้ใหญ่ลึกลงไปอีกประมาณสัก 40-50 เมตรอะประมาณนั้นอะนะคะพยายามที่จะลำเลียงคนเจ็บขึ้นมาให้ได้ก่อนค่ะก็ปฏิบัติการกันอยู่นานพอสมควรก็เลยสามารถช่วยนายศิวนาถวันนุวาดเป็นชาวตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเขาก็บาดเจ็บนะคะปวดหลังปวดขาข้างซ้ายนี่ค่ะก็ลากกันขึ้นมาอย่างนี้เลยนะคะใส่เปลขึ้นมาเพราะว่ามีอาการเจ็บหลังสอบถามได้ความว่าขับรถมาเที่ยวกลางเต็นท์แต่ระหว่างทางเกิดขับรถเสียหลักหลุดโค้งทำให้รถเนี่ยตกไปที่หน้าผาโอ้โหเคราะห์ดีจริงๆนะไม่ลงไปลึกกว่านั้นครับอ้าวก็ส่งโรงพยาบาลบ้านนานะคะนี่ค่ะก็ถือว่าโชคช่วยโอ้ไปค้างอยู่กับต้นไม้ใช่ไหมไม่งั้นลงไปลึกกว่านั้นก็อันตรายมากเลยนะครับ